ก็อันนี้ตอน41นะฮะคุยกับฟุกก็หัวข้อจับปลา2มือจับปลา2มือคืออะไรคือทำเรื่องหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันแบบไม่จะทำให้เขาพูดคำเนี้ยหมายความว่าสมมุติคุณทำอยากทำเรื่องเนี้ยให้เด่นให้เก่งเนี่ยแล้วคุณก็จับอีกเรื่องนึงด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดีฮะมันก็สมมุติคุณทำธุรกิจคุณเล่นดนตรีไปด้วยอันนี้เป็นตัวผมเลยนะคือผมจับปลาสองมืออยู่นะคือทำธุรกิจแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยคือผมจับปลาสองมือคือมันก็ออกมาไม่เด่นนะไม่โดดเด่นไม่เก่งคือมันก็ไม่ดีคือมันทำอะไรก็ทำอย่างเดียวไปเลยให้มันแบบสุดๆทำให้มันแบบอยู่ในระดับสุดยอดไปเลยอะไรเงี้ยก็ให้เก่งอะสรุปว่าจับปลาสองมือเนี่ยคือมันออกมาไม่ดีฮะคือทำหลายๆเรื่องพร้อมกันอะไรเงี้ยบางคนอาจจะ3มือ4มือเลยก็ได้อาจจะหยิบมามั่วเลยคือเรียนทั้งภาษาเรียนทั้งคือผมอะผมเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้ผมจับปลาประมาณ4มือได้ทั้งเขียนแบบทั้งบริหารบริษัททั้งเกษตรอะไรบานไปหมดจับปลา5มือ6มือเลยคือเยอะไปหมดคือผมก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้ว่าลดชั่วโมงลดการความอยากของเราฮะลดลงมาคือเราทำแค่2อย่างก็พออะไรเงี้ยจับปลา2มือก็พอสำหรับผมนะเพราะว่าผมชอบดนตรีมากไงคือจะให้ไปทำธุรกิจอย่างเดียวมันก็ผมไม่ชอบผมเลยจับปลาสองมือแต่คนที่ไม่จับปลาสองมือแล้วมุ่งหน้าทำเรื่องเดียวไปเลยเนี่ยเขาก็จะไปเร็วกว่าทำได้ดีกว่าเขามีเวลาให้กับเรื่องเดียวเขาไปได้เร็วกว่าแน่นอนอันนี้แน่นอนผ้าลองไฟช็อตผมลองไฟช็อตไฟมันช็อตไอ้ไมค์ตัวนี้มันช็อตก็คือทำอะไรก็ทำเรื่องเดียวให้มันโดดเด่นขึ้นมาเลยฮะก็ส่วนมากแล้วใช่ไหมคนทำงานจันทร์ถึงศุกร์อันนี้เป็นพวกพนักงานบริษัทนะทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ทำเรื่องของตัวเองมาจันทร์ถึงศุกร์ก็คืออันเนี้ยเต็มๆแล้วบางคนอาจจะทำถึงวันเสาร์ก็คืออันเนี้ยคนที่จับปลามือเดียวใช่ไหมก็คือทำอะไรเรื่องเดียวอ่ะคือก็เขาก็ทำได้ดีนะเขาก็ใครเป็นสมมตินักเต้นก็เป็นครูสอนเต้นหรือว่านักเต้นก็รับงานมาทำเรื่องเดียวเขาก็จะเต้นเก่งถ้าเขารับมั่วซั่วไปหมดก็เละฮะเละแน่นอนเขาก็จะจังหวะเขาก็จะเต้นไม่ดีละเพราะว่าเขาไม่มีการฝึกซ้อมใช่ฮะก็เหมือนกันทุกอาชีพทุกอาชีพที่ต้องมีการฝึกซ้อมนะฮะหรือว่าต้องฝึกซ้อมมาแหละคือมันจับปลาหลายมือไม่ได้ฮะจับปลาสองมือไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่งั้นมันจะออกมาไม่ดีมันจะออกมาไม่ดีผมก็เลยเลิกที่จะฝึกภาษาเลิกก็เลยมามุ่งหน้าทำดนตรีแล้วก็แค่ห่วงบริษัทก็พอบริษัทผมเนี่ยเป็นหลักในการทำเงินส่วนดนตรีเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ฮะชีวิตของผมนะอันนี้ชีวิตของผมส่วนชีวิตคนอื่นก็ไม่รู้เป็นยังไงก็แต่ผม
ผมถือว่าเป็นคนที่จับปลาสองมืออยู่ดีนะถึงจริงๆควรจะตั้งใจทำการบริหารบริษัทเนี่ยให้มันเจริญก้าวหน้านะฮะอย่างเดียวไปเลยแบบไปให้มันแต่ว่าดันมามีดนตรีมาล้างอยู่ไงก็เลยเหมือนมีอะไรมาดึงขาไว้เหมือนดนตรีมาดึงขาไว้ไอ้บริษัทก็จับไปข้างหน้าแล้วก็ดนตรีก็ดึงขาข้างหลังมาอย่างหนึ่งถ้าใครไปทำเรื่องเกษตรอีกมันก็ดึงขาคุณไปอีกข้างหนึ่งคุณจะไปเรียนภาษาอีกมันก็ดึงขาคุณยิ่งดึงขาคุณลงไปอีกคือคุณจะฝึกอะไรบ้างลองคิดดูดิวันเสาร์อาทิตย์อ่ะมันเกินนั้นไม่ได้ฮะมันเกินขีดจำกัดอ่ะแล้วคุณก็จะไม่โดดเด่นก็แค่นี้ฮะที่จะมาฝากไว้คือถ้าจับปลาหลายมือคุณจะไม่โดดเด่นสักอย่างใช่มันจะออกมาได้ไม่ดีอ่ะดูแล้วไม่เก่งดูแล้วอาจจะพูดว่าเสียเวลาเลยก็ได้นะไม่เสียจริงๆมันไม่เสียเวลาหรอกคือคุณได้จริงแต่คุณไม่โดดเด่นน่ะการจับปลาสองมือคือมันจะทำอะไรออกมาไม่โดดเด่นโอเคพูดไว้แค่นี้ผมก็เลยเลิกทำซะภาษาอังกฤษจะมาคุยให้ฟังจะมาคุยเรื่องของผมแหละจริงๆจะมาคุยเรื่องของผมแหละคือผมจะมาบอกว่าผมเลิกซ้อมภาษาอังกฤษแล้วก็กลับมาฝึกกีตาร์กับบริหารบริษัทก็พอแล้วก็เขียนแบบเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะเยอะเกินไปละก็เลยก็เลยเท่านี้ดีกว่าวะไม่งั้นชีวิตเราเละแน่ก็ใครที่รู้สึกว่ากำลังสับสนวุ่นวายในชีวิตนะก็ขอให้คิดเหมือนผมนะฮะลองคิดเหมือนผมดูนะฮะว่าลดความมั่วซั่วลงไหมเผื่อมันจะดีขึ้นเผื่อมันจะโดดเด่นขึ้นเผื่อเราจะเฉิดฉายมากกว่าเดิมเผื่อเราจะไปได้สุดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยจากสมมุติว่ายน้ำสมมุติเป็นนักกีฬานะไปทำเรื่องอื่นเยอะแยะเลยแล้วมาฝึกว่ายน้ำแค่2ชั่วโมงอะสมมุติ2ชั่วโมงเรียนภาษามี8ชั่วโมงนะเรียนภาษาเรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณิตมาอ่ะก็6ชั่วโมงแล้วก็มาซ้อมว่ายน้ำ2ชั่วโมงแต่คนอื่นเขาซ้อมกัน8ชั่วโมงอะความแข็งแกร่งเขาแบบแน่นกว่าคุณแค่ไหนอะก็ลองคิดดูเนี่ยตีค่าง่ายๆอย่างนี้เลยเขาซ้อมกัน8ชั่วโมงอะอย่างเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยบางคนซ้อม2ชั่วโมงจะไปสู้คนซ้อม8ชั่วโมงได้ยังไงใช่ไหมตีค่ากันประเมินค่ากันง่ายๆแบบนี้เลยครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละก็ฝาก Subscribe ฝากแชร์ด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะหรือว่าไม่ได้อะไรเลยก็ขอโทษนะฮะก็กดดิสไลค์ได้นะก็ฝากด้วยนะฮะกดไลค์ก็หอมแก้มทีนึงนะฮะก็กดกระดิ่งก็หอมแก้มทีนึงนะฮะขอบคุณมากอะไรงี้อันนี้พูดเล่นนะไม่ได้หอมจริงนะโอเค